วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกสนุกวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นบะหมี่เย็นแฟนซีกลิ่นมะลิสุดเก๋แสนอร่อยเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะลำดับแรกเรามาทำวุ้นไข่หวานกันก่อนใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและกะทิคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเสร็จแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเทใส่พิมพ์น้ำแข็งครึ่งนึงพักให้เย็นเตรียมไว้เป็นไข่แดงส่วนผสมที่2เทลงพิมพ์เป็นไข่ขาวเสร็จแล้วนำไข่แดงวางลงไปพักไว้จนเย็นสนิทแล้วนำมากดด้วยพิมพ์วงแหวนเป็นวุ้นไข่หวานเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าส่วนวุ้นไข่ขาวที่เหลือกดด้วยพิมพ์ดอกไม้เตรียมไว้สำหรับตกแต่งมาทำวุ้นบะหมี่กันต่อค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วค่อยๆเทแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานกลิ่นมะลิคนให้เข้ากันซึ่งการใส่น้ำหวานเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้กลิ่นมะลิยังอยู่จากนั้นเทวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์แล้วตัดวุ้นเป็นเส้นขนาดเล็กๆเตรียมไว้ค่ะหลังจากได้ทั้งวุ้นไข่หวานและวุ้นบะหมี่แล้วนำมาจัดเสิร์ฟตักน้ำแข็งลงในภาชนะตามด้วยวุ้นบะหมี่น้ำเชื่อมและกะทิตกแต่งด้วยขนุนหั่นเส้นไข่มุกบราวน์ชูการ์และวุ้นไข่หวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะหมี่เย็นแฟนซีกลิ่นมะลิพร้อมเสิร์ฟค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพก็สามารถเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ Oh, wow.